สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทนิปนะครับและช่วงรายการในคลิปนี้จะเป็นรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เพราะวันนี้เรามีเจ้าสิ่งนี้มาแนะนำกันนะครับปัมSeagate SSD นะครับของไฟล์ CUDA ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับผมจะเกริ่นนิดนึงก็คือ SSD เนี่ยมันก็มีหลายประเภทหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากๆทำไมถึงเป็น SSD แล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยจะมีตัวเก็บข้อมูลเขาก็จะเรียกกันว่าฮาร์ดดิสเราใช้ฮาร์ดดิสมาเป็นระยะเวลานานมากเป็น10 20 30ปีเราใช้มานานมากจนกระทั่งเทคโนโลยีมันเข้ามาครอบงำแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า SSD ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าแล้วมันต่างกันยังไงล่ะHDD กับ SSD HDD จะเป็นการเขียนข้อมูลแบบเก่าคือมันจะมาเป็นก้อนเป็นก้อนแข็งๆแบบเนี้ยแล้วก็จะมีจานดิสมีแผงวงจรมีอะไรในการทำงานของมันเวลาเขียนข้อมูลเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผ่นดิสดิสก็จะหมุนปั่นไปเรื่อยเวลาเราเรียกข้อมูลดึงข้อมูลการทำงานของมันความเร็วของมันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอ่านข้อมูลอยู่ที่ประมาณ100เมกหรืออาจจะบวกนิดๆหน่อยๆนะฮะ100เมกต่อวินาทีทีนี้เนี่ยคือเราใช้กับมันมานานเป็น10ปีแล้วเราอาจจะเคยคุ้นชินว่าเฮ้ยมันคงไม่ช้ามากหรอกมันคงไม่เร็วมากหรอกเวลาเราโหลดหนังดึงไฟล์ดึงนู่นดึงนี่โหลดเกมโหลดข้อมูลแต่พอโลกมี SSD ขึ้นมา SSD เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วๆไป5เท่านั่นหมายความว่าเวลาที่เราโหลดข้อมูลมันก็จะเร็วกว่าโหลดเกมหรือเวลาเราเปิดเกมเปิด Windows คือข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาตั้งแต่ซื้อคอมเลยเนี่ยประกอบคอมมาเขาจะถามว่าเฮ้ยเราจะใส่ในSSD หรือเปล่าพอเรามี SSD เราลง Windows ใส่ SSD เนี่ยเวลาเราเปิดคอมเนี่ยมันก็จะบูทขึ้นมาเร็วมาก5วิแล้วก็ถึงหน้าคอมแล้วแบบแต่ในขณะที่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าๆเนี่ยเราเปิดคอมมา30วิกว่าแม่งจะโหลดขึ้นมาโอ้ยหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะถ้าเทียบข้อมูลกันแล้วเนี่ยคือความเร็วในการอ่านข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีของ SSD ก็ตั้งแต่ราวๆ 4-500 เมกต่อวินาทีขึ้นไปจนไปถึงแบบ 2,000 กว่าเมกต่อวินาทีแต่ตัวนี้ 3,450 เมกต่อวินาที1จิกเท่าไหร่1,000 3,400 ก็3กิกนิดๆ3กิกต่อวินาทีนิดๆไอ้เชี่ยหนังโป๊ Full HD กี่กิก 2.8 กิกใช่กูจำได้หรือราวๆ4กิกคือแบบบางทีแบบไฟหนังยาวหน่อยก็อาจจะ4กิกเท่ากับว่ามันใช้เวลาประมาณ1วิกว่าๆอย่างเช่นสมมติว่าหนังโป๊เนี่ยเราตอนที่เราลง Windows เงี้ยเราจะมีไดซีกับไดดีถูกมั้ยเราจะซอยเป็น2ไดซ์แต่ว่าวันที่เราตอนตั้งโหลดมาเนี่ยตั้งโหลดไว้ในไดซีแต่ว่าเราอยากเก็บไว้ในไดดีอ่ะอยากเก็บไว้ในไดใหม่ก็คือตัวนี้แต่เป็น SSD เนี่ยเวลาดึงข้อมูลมาเนี่ยวิจะเลือกคือมันเร็วมากแล้วทีเนี้ยเนี่ยไอความเร็วตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อเกมเมอร์มีผลแน่นอนครับเพราะว่าเวลาคุณโหลดเกมเข้ามาเกมที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่น GTA หรืออะไรก็ตามที่มีการโหลดข้อมูลขนาดมหึมาในเวลาแบบเรียลไทม์หรือว่าโหลดแมปโหลดอะไรต่างๆยิ่ง GTA มันโหลดแบบเรียลไทม์ด้วยไงคือเดินไปโหลดไปเดินไปโหลดไปไอตัวที่อ่านเขียนข้อมูลเร็วเนี่ยก็จะทำให้เราเล่นได้ลื่นไหลขึ้นหรือเกมที่มีการโหลดแมปโหลดอะไรพวกนี้อย่างเอาง่ายๆ Call of Duty Call of Duty นี่ส่วนตัวเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเล่นมาแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยที่เป็นฮาร์ดดิสก์มันอ่านข้อมูลแบบบางทีแบบโหลดเข้ามาเราใช้เวลาประมาณ10กว่าวิอ่ะกว่าเราจะถึงพื้นน่ะในขณะที่ฝรั่งใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 วิอ่ะคือแบบบ้านเขาเทคโนโลยีมันเร็วกว่าสมัยก่อนนะพอมาล่าสุดผมใช้ SSD ทุกวันนี้เกมเวลาเข้า Call of Duty เนี่ยก็อาจจะแบบใช้ประมาณเกือบ10วิแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ3-4 วิเพราะว่าคือความเร็วในการอ่านข้อมูลที่ต่างกันก็จะทำให้เราโหลดข้อมูลแบบเข้าไปในเกมได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาอันนี้คือข้อดีข้อได้เปรียบนะครับทีนี้เดี๋ยวส่วนของการเทสจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองแกะใส่ใช้งานทดลองเทสกันเลยว่ามันเขียนอ่านข้อมูลเนี่ยเร็วแตกต่างกันกับทั่วๆไปขนาดไหนและเวลาที่เราใช้กับเกมเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็แนะนำกันอีกทีนะครับจะเป็นของ Seagate เป็น SSD นะครับรุ่นไฟล์ CUDA 510นะครับมันมีหลายรุ่นหลายแบบแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความจุเยอะมากและอ่านเร็วมากเอาง่ายๆเรียกว่าตัวนี้ท็อปสุดคือยกไปบนสุดเลยSSD ที่อยู่ในท้องตลาดนั่นก็ลายๆออกมาแต่ไอเนี้ยบนสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นSSD M2 Gen 3 คูณ 4นะ SSD นั่นแหละก็อธิบายไปก็เท่านั้นแหละนะเดี๋ยวเราเทสกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแงะใส่คอมกันโอเคครับก็เดี๋ยว
จะมาลองเปิดเกมนะครับผ่านอันนี้เป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะจับเวลาให้ดูโอเคอ่ะเห็นนะผมจะกดเริ่มเกมสิบแปดจุดห้าวินะครับเห็นไหมมาสิบเจ็ดถึงสิบแปดวิโอเคสำหรับฮาร์ดดิสธรรมดานะโอเคต่อมาก็จะเป็นการเปิดโดยใช้ตัวไฟล์ CUDA 510นะครับผม SSD นะฮะเปิดเกมเดียวกันนะครับผมแล้วก็เราจะจับเวลาโอเคเนาะอ่านะ1 2ประมาณ16 15ถึง16วินะครับก็เร็วกว่าประมาณ2วินะครับผมจบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้า SSD ไฟล์ CUDA 1 TB จาก Seagate นะครับผมสำหรับ SSD ตัวนี้นะครับเป็น SSD แบบ M2 นะครับที่เรามีการได้ลองทดสอบดูว่าทั้งโอนถ่ายข้อมูลเก็บข้อมูลเคลื่อนย้ายข้อมูลนะครับเราลองทดสอบกับ SSD ของโน้ตบุ๊กเนี่ยถือว่าเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นSSD เหมือนกันแต่ในตระกูล SSD ก็จะมีตัวที่แบบ SSD ตัวแรงกว่าแรงโคตรแรงชิบหายก็ยังมีแรงขึ้นมาอีกและตัวนี้คือตัวสุดจริงๆนะครับเท่าที่ลองทดสอบดูคือเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งเร็วมากแล้วถ้ายิ่งไปเทียบกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปเนี่ยคือมันเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับใครที่ชอบหนังโป้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะเวลาเราย้ายข้อมูลย้ายแบบโหลดผิดไดรฟ์ปึ๊บย้ายเข้ามาไดรฟ์นี้หูไปปึ๊บเสร็จเลยจบมากจริงๆโหลดก็เร็วเขียนข้อมูลก็เร็วก็เป็นว่าไปลองหากันดูคือถ้าจะประกอบคอมทั้งดีอ่ะผมเชื่อแหละว่ายังไงซะยุคนี้คนก็จะสรรหาอุ๊ยมันต้อง SSD แล้วมันโหลดเร็วเปิด Windows มา5วิ10วิเปิดเครื่องติดพร้อมใช้งานจ่ายตังค์เพื่อ SSD แรงแบบบ้านๆหรือว่าจะจ่ายตังค์แบบจบสุดไปเลยไฟล์ CUDA ตัวนี้สุดจริงๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ